หาคม2557ที่ผ่านมาทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ได้จัดงานแถลงข่าวงานเอาเลทสินค้าอุตสาหกรรมมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพอุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 8-12 สิงหาคม2557ณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีความสำคัญด้านการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะคะเราก็ได้รับนโยบายจากคสช.อย่างเร่งด่วนนะให้จัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนหรือให้ประชาชนเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาถูกรวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ใน70กว่าจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะได้มานำมาสินค้ามาจำหน่ายนะดังนั้นทางกรมเสริมอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นว่าการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมนึงที่เราจะดำเนินการนะคะโดยเชิญชวนหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานภาคเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมนะคะมาร่วมจัดงานนำสินค้าออกมาจำหน่ายในช่วงนี้นะคะรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์เครือสาพัฒนะคะมาจำหน่ายสินค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยจัดเมื่อปี2555นะคะซึ่งใช้เวลา3วันก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือคืนความสุขให้กับประชาชนได้เราก็จะจัดงานระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะคะก็สินค้าก็มาจำนวนถึง400บูธนะคะก็สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารน้ำปลานะคะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ไข่นะคะดังนั้นในการจำหน่ายเนี่ยเราก็ขอให้ผู้ประกอบการที่มาออกงานเนี่ยลดราคานะเพราะฉะนั้นสินค้าในครั้งนี้จะลดราคาตั้งแต่10% นะจนถึง 70% นะก็เป็นโอกาสดีสำหรับผู้บริโภคนะที่จะมาซื้อสินค้าในราคาถูกได้ซื้อสินค้าในช่วงที่งานแฟร์สินค้าราคาถูกไม่ค่อยมีนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทางผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะมาชมแล้วก็ซื้อสินค้าในงานเอาเลทสินค้าอุตสาหกรรมในครั้งนี้นะคะ